สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับการรีวิวของเล่นที่มาจากแบบว่าสายภาพยนตร์นะครับ Jurassic World Jurassic Park สายไดโนเสาร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะหลุดไปสายทหารซะส่วนใหญ่นะครับแต่บอกเลยว่าช่วงหลังจากนี้เนี่ย 4-5 คลิปต่อจากนี้นะครับจะเป็นสายไดโนเสาร์รัวๆเพราะว่าโอ้โหแม่งของเข้ามาเต็มเลยนี่ยังติดค้างเจ้าบู 1:6 อีกนะอ่ะเรามาว่ากันถึงของเล่นที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ก่อนนะครับเจ้า2ตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จากค่าย Libor นะครับนั่นคือเจ้า Libor Auditus อะไรนะTyrannosaurus Rex Vest Fetus Vest Specimen อ่ะอีกตัวนี้ก็เป็น Velociraptor นะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ Siri ออกเสียงละกัน Libor Auditus Tyrannosaurus Rex Fetus Vest SpecimenRiver Oddity Tyrannosaurus Rex ตัวอย่างทารกในครรภ์นั่นแหละซิริก็พูดประมาณนั้นนะครับสำเนียงแบบฝรั่งจ๋าเลยแต่ว่าผมไม่ได้ไงซึ่งวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะครับเอาเลยไหมเอาเลยไหมเออคือแบบเห็นกล่องตรงนี้มันก็แบบดูโดดเด่นแล้วว่าให้ดูกล่องใกล้ๆนี่เนี่ยโอ้โคตรน่าเก็บอะกล่องนะว้าสำหรับตัวใหญ่เนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยนั่นคือเจ้าเบบี้ไทเรโนซอรัสเล็กนะครับส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยก็เป็นเบบี้เวโลซีแรปเตอร์นะครับซึ่งเขาอุปมาอุปไมยว่าเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์นะตัวอย่างของตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์เรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีเล็กก่อนไปมาสำหรับการรีวิวนะครับเราขออนุญาตรีวิวเจ้านี่ก่อนละกันนี่Libor Auditus Tyrannosaurus Rex Fetus with Specimen นะครับเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยรูปแบบของกล่องเนี่ยโคตรน่าสนใจแบบโคตรหรูอะสำหรับผมนะครับเนี่ยซึ่งถ้าดูใกล้ๆนะครับนี่กระดาษกล่องด้านหลังเห็นไหมมันจะมีแบบลายแม่ลายมันดูหรูมากๆอารมณ์แบบว่าถ้าเป็นกระเป๋านี้เกตหลุยวิกตองอะไรประมาณนี้เออก็ด้วยความที่เขานี่เลยนะครับคงธีมขาวดำไว้เนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเรียบหรูดูดีเนาะเออประมาณนั้นน่ะและแน่นอนนะครับรูปด้านหน้าเนี่ยก็เป็นแบบว่าภาพล่างไหมเออโหผมว่ามันสวยสำหรับเจ้าเบบี้ทีเล็กนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยภาพมันดูแบบไม่สมประกอบเลยไม่สมส่วนเลยมันก็เด็กปะวะเด็กที่ไหนมันสมส่วนวะประมาณนี้อีกด้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อีกด้านนึงก็เนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกด้านนึงนะครับก็เห็นได้ว่าน่าสนใจน่าเก็บสะสมนะครับด้านบนไม่มีอะไรมากเรียบๆเลยนะครับก็มีโลโก้ของค่ายไว้ Libor นะครับแล้วก็นี่เลยแม่ผมชอบจริงๆรูปแบบของกล่องเนี้ยนะส่วนด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับนี่เลย Libor Made in PRC 2019นะครับมี QR Code ให้สแกนด้วยเผื่อใครอยากสแกนนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายของเขาเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่าเฮ้ยโฟมเนี่ยก็แม่ยังคงมาตรฐานคงเส้นคงวานะครับแน่นอนว่าด้านในเนี่ยเขาโปรเทคมาด้วยโฟมซึ่งมันก็สมควรนะเพราะว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนี่เปิดออกมาดูรูปร่างโฟมด้านในอ้อฮึบอุ้ยอุ้ยเกือบหลุดมือเกือบหลุดมืออันดับแรกนะครับที่เขาให้มาเนี่ยนี่เลยก็เป็นฐานที่มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะเฮ้ยมันหนักนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าเห็นแบบเฮ้ยไม่น่าจะหนักมากนะครับตอนที่หลายๆคนเขาแบบว่าได้ของไปก่อนแล้วเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับด้านล่างเนี่ยนี่เลยมีการใส่ฐานให้แล้วมีการนี่เลยสอดอะไรอะแผ่นพลาสติกไว้กั้นนะครับกั้นฐานนะไม่ให้วงจรมันไหลเนาะกระแสมันไหลนี่เลยเมื่อเปิดแล้วนะครับอู้แสงก็เอาเรื่องอยู่นะว้าวได้อยู่นะครับผมแนะนำนิดนึงสำหรับใครนะครับที่ไม่คิดจะเปิดไฟเนี่ยก็เอาไขควงมาไขทานออกไปเสียนะครับไม่งั้นเนี่ยทานมันจะเน่าคาลังเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยเปิดไฟบ่อยๆหรือว่าแบบว่าเปิดเป็นครั้งคราวอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็ไม่เป็นไรใส่ไว้ได้นะครับแต่ก็มันตรวจเช็คหน่อยละกันเพื่อทานเน่าคาลังเนาะและอีกส่วนนะครับที่ค่อนข้างปวดใจผมมากเลยนั่นก็คือฐานเนี่ยมันมาในลักษณะฐานเรียบไงฐานเรียบไม่มีร่องสำหรับล็อกไม่มีร่องสำหรับล็อกหลูแก้วอันนี้นะครับซึ่งในการวางเนี่ยมันก็วางไปอย่างนี้เลยนะแล้วไอ้การวางไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเราแบบมือปัดไปโดนเนี่ยมันลื่นไปหมดเลยนะครับคือมันไม่มีจุดล็อกมันก็น่าเป็นห่วงหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครอยากเซฟหน่อยนะครับลองหาสก็อตเทปแบบเล็กๆนะแปะตามมุมไว้หน่อยก็ดีเนาะเซฟไว้ก่อนคือมันอาจไม่สวยงามอะแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าของหล่นไปแตกอะ
ซึ่งนอกจากนี้นะครับผมขออนุญาตเอาฐานออกไว้ก่อนเนาะเขาก็มีโหลแก้วซึ่งด้านในเนี่ยโอ้เสียบเจ้าตัวไทแรนโนซอรัสเล็กมาให้เราแล้วนะครับนี่เนี่ยเจ้าไทแรนโนซอรัสเล็กนะครับอันนี้ดูเผินๆไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูโหลแก้วนิดนึงเอ้ยด้านในมันมีอะไรให้ด้วยเนี่ยฮึบก็มีคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษมาให้เรานะครับประมาณนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องนี่เลย attention นะครับแล้วก็ battery replacement นะครับก็ดูกันไว้อ่านกันไว้หน่อยละกันประมาณนี้แหละตามด้วยเรื่องของโหลแก้วนะครับนี่เลยประมาณนี้ถามว่ามันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะถ้าใครซุ่มซ่ามนะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแตกอะเท่าที่ผมดูนะแล้วก็นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่ามันขุ่นตรงที่แบบว่าสวมพลาสติกเนี่ยสวมฝาเนี่ยมันขุ่นนิดนึงนะครับก็ไม่รู้สิแต่ว่ามันก็คงประมาณนี้แหละมั้งไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับและสำหรับฝานะครับนี่เลยก็เช่นกันผมเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เขาทำให้มันขุ่นเนี่ยเพื่อสร้างเท็กเจอร์ให้มันฝืดนะซึ่งตรงฝาเนี่ยก็มีส่วนขุ่นเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อใส่นะครับผมว่ามันก็น่าจะฝืดอ่ะมันก็มีเท็กเจอร์ให้แบบฝืดๆหน่อยนะครับไม่ได้แบบว่าหลวมทีเดียวอ่ะเนี่ยลองฟังเสียงเวลาผมบิดเนี่ยแม่เว้ยแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าเบบี้ทีเล็กของเรานะครับนี่เลยโอ้โหคือแบบเห็นสภาพงานแล้วเนี่ยผมคิดถึงเพลงกล่อมเด็กเลยอะจริงๆนะว่าค่อนข้างเด็ดอยู่นะครับคือดีเทลเนี่ยโอ้รีวอลเขาไม่ทิ้งลายเขาเลยนะจัดเต็มเรื่องความเก็ดมาเลยนะครับเนี่ยนี่มีหูทีเล็กด้วยนี่นะครับหูทีเล็กโอ้ค่อนข้างสวยงามนะผมชอบการลงสีดวงตามากเลยอะเวลาเราเห็นแบบว่าสัตว์ที่มันเป็นเด็กๆในแบบโหลแก้วอะไรพวกนี้ใช่ไหมตัวอ่อนสัตว์ในโหลแก้วเนี่ยตรงดวงตาเขาเนี่ยจะมีความใสให้เห็นแบบว่ามีสีของตาดำอยู่ด้านในประมาณนี้นะครับเฮ้ยผมชอบมากเลยทำตามาได้ดีอ่ะและเมื่อมองลึกไปอีกหน่อยนะครับจะเห็นฟันเขาด้วยนี่อุ้ยน่ารักเลยจริงๆน่ารักมากประมาณนี้ครับแอบเห็นรอยต่อนิดนึงไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสกับมันแล้วก็การเคลือบเคลียร์ของเขานะครับเขาแบบว่าลงเคลียร์เงาแบบชุ่มๆเลยนะทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้มันไม่แช่น้ำเนี่ยมันก็ดูเปียกๆอ่ะสำหรับผมมันดีงามมากๆครับในส่วนนี้นะครับตรงเนี่ยตรงข้อต่อตรงแขนเนี่ยจะแอบเห็นได้ชัดเจนหน่อยแต่ว่าเวลาเราตั้งโชว์เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมมันก็แทบไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยตรงขาก็ยังมีให้เห็นนะครับสำหรับข้อต่อเล็กๆก็ยังค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถ้าโชว์แล้วมันคงไม่เห็นชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะมันอาจจะโดนหักเหด้วยน้ำด้วยแหละเดี๋ยวเราต้องลองดูกันนะครับและที่ผมชอบมากๆเนี่ยนี่เลยคงจะเป็นเกล็ดบริเวณท้องของเขานะครับนี่ตรงนี้คือมันโอ้มันเหมือนกับเจ้าคิลเลอร์ควีนแล้วก็เหมือนกับเจ้าเกล็ดลักษณะนี้นะแล้วก็เหมือนกับเจ้าวีเล็กว้าวรอยยับย่นก็ทำมาได้โอเคนะดูการทำดีเทลที่เล็บเท้านะครับเกล็ดบริเวณเท้าเนี่ยโอ้สวยงามแล้วเล็บเนี่ยก็สวยงามด้วยนะเฮ้ยผมชอบถึงแม้มันจะไม่มีสีมันจะดูจืดๆอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันดีงามแล้วล่ะประมาณนี้เหมือนเด็กที่ดองในหลอดแก้วแล้วมีความซีดไปอะดองน้ำเกลือกันไปงามเด็ดเราเอาน้ำมาใส่ก่อนดีกว่าไหมแล้วเราก็เอาทีเล็กแช่ในน้ำนะจ๊ะว้าเฮ้ยได้ปิดฝาเปิดไฟบักเขาให้ว้าวโคตรแจ่มผมโคตรชอบเลยจริงๆเดี๋ยวปิดไฟนี้ให้ดูบักเขาให้ยังหลอนเลยครับโอ้โหโคตรได้อะแบบคิดสภาพนะไปตั้งในพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปวางไว้ในแบบว่าห้องเรียนวิทย์อะแล้วก็เดินผ่านเฮ้ยได้อันเนี้ยอาจารย์น่าโดนนะเนี่ยใครที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมว่าน่าโดนเลยนี่โอ้งามจริงเปิดไฟแป๊บผมบอกเลยนะงานชิ้นนี้เนี่ยใครเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยน่าโดนมากโดยเฉพาะครูสายวิทย์คือมันดีงามอ่ะแล้วมันสวยงามมากจริงๆนะครับหุ้ยชอบมากสงสัยผมต้องไปหาไอ้เจ้าตัวแรกแล้วล่ะที่เขาออกมาเฮ้ยสวยไหมเพียงอสวยไหมสวยว้าวอ่ะโอ้โดยรวมก็มีประมาณนี้แหละครับหลังจากใส่อะไรไปหมดแล้วนะถ่ายเสื้อกันดีกว่าอ
ของจริงทำไมมันอยู่เฉยๆล่ะก็บอกว่าตายแล้วสตาร์ทไว้ไงแล้วสตาร์ทได้ยังไงทำไมมันไม่เหมือนจริงเลยขยับขาก็ไม่ได้มันก็เป็นตัวต่อเดี๋ยวแม่เรียกเราไปกับแม่ปากเลยจะอยู่กับพ่อวิวไปอยู่พ่อวิวสนุกนะเว้ยไม่สนุกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือน้องรักเดี๋ยวน้องยมที่เป็นเวโลซีแรปเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวคลิปหน้าถุยคือต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้านี่แหละเจ้าอะไรนะไทแรนโซอรัสเล็กเฟตัสเวสสปีชิเมนเออรีบอร์ออดิตีสไทแรนโซอรัสเร็กซ์ฟีตัสเวตสเปซิเมนก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าน่าสะสมนะผมว่าราคาดีด้วยคืออันดับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่จะลงไปแช่น้ำเนี่ยลองเอามือลูบๆตามฟองอากาศที่ติดตัวเขาออกสักนิดนึงมันจะสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมว่ามันเหมาะกับการที่จะไปอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์งานวันวิทยาศาสตร์นิทรรศการวิทยาศาสตร์มากๆคือเอาไปเนียนๆโชว์อ่ะได้อ่ะเออแหมมันดีงามนะสำหรับผมมองว่าอย่างนี้เลยนะก็น่าเก็บครับน่าเก็บสะสมมากๆแล้วก็วัสดุอะไรพวกนี้มันดูโอเคคือเจ้าทีเล็กเนี่ยเจ้าตัวโมเดลนะครับก็เป็น PVC เนาะก็มีความให้ตัวอ่อนนุ่มนิดนึงไม่ถึงกับอ่อนนุ่มขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันแข็งแต่มันยืดหยุ่นได้ตกแล้วไม่แตกนะครับแต่แก้วเนี่ยแตกจริงลองไหมลองสักปักนึงไหม อย่าเลยเนาะคือก็มันมีโอกาสที่จะแตกอะแล้วยิ่งไอการที่เขาทำฐานแบบว่าเนี่ยฐานมันเนียนๆอย่างเงี้ยมันอันตรายนิดนึงนะครับสำหรับใครที่บ้านมีเด็กเนาะก็ระมัดระวังนิดนึงเก็บให้ห่างจากมือเด็กนะครับราคามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างราคาเนี่ยตอนที่ผมได้มาเนี่ยมันคือราคา P นะครับก็คือ 1,000 บาทแต่เท่าที่ทราบมาตอนนี้จากร้านที่ผมซื้อนะครับนั่นคือร้าน Dinoware หรือคุณเชนชัยไคจูเนาะคือทั้ง2คนนี้ใครเป็นแฟนคนไหนไปซื้อได้เลยนะครับโอเคคือตอนนี้ราคาหลังจากปิดออเดอร์แล้วก็ของมาแล้วเนี่ยอยู่ที่1,200 บาทนะเท่าที่ผมทราบตอนนี้นะครับอาจจะขึ้นลงนิดหน่อยแล้วแต่ร้านเนาะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณภาพผมว่าได้น่าเก็บสะสมมากน่าโดนมากๆนะครับนี่ผมอยากจะแบบว่าไปติดแบบสติกเกอร์แล้วก็เขียนไทโนซอรัสเล็กดองเหล้าอะไรพวกเนี้ยเออใครจะเอาเหล้ามาดองใส่ก็ได้ถุยเออแต่ว่ามันดีใครจะไปอะแดปทำน้ำสีแบบม่วงเขียวแดงอะไรก็ไปทำกันได้นะครับหรือใครจะเอาน้ำแดงมาวางตั้งก็ได้นะผมอย่างที่ผมบอกมันคือเจ้ารักกับเจ้ายมนะครับออกมาคู่กันด้วยนะเออรักยมเลยละกันหรือใครจะดองน้ำมันก็ได้นะเว้ยเอออยากลองดองน้ำมันไหมคือมันน่าจะมีความนืนๆหน่อยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวเจ้าเวโลซีแรปเตอร์กันเนาะก็แม่มันยังมีเวโลซีแรปเตอร์อีกตัวนึงที่ผมยังติดไว้นั่นคือเจ้าบูของพัมวันเดี๋ยวผมจะพยายามเร่งรีวิวให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้จบกันด้วยเจ้าทีเล็กนี่ก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ